คนอายุ60ปัจจุบันนี้มีร่างกายที่แข็งแรงนะฮะยังแข็งแรงอยู่ด้วยวิทยาการทางด้านการแพทย์นะฮะเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะด้วยความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็สติปัญญาที่ยังดีอยู่เนี่ยนะฮะก็ยังเป็นความต้องยังมีความต้องการจากองค์กรต่างๆที่จะให้ทำงานต่อไปนะอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะที่ทำให้คนอายุ60เนี่ยยังทำงานต่อไปได้นะฮะแล้วก็รวมถึงด้วยสภาพสังคมด้วยนะฮะที่เรียกว่าสังคมเนี่ยเป็นสังคมที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะฮะก็ยังอยากที่จะมีสังคมอยู่นะฮะการสถานที่ทำงานก็เป็นสังคมหนึ่งที่เรียกว่าเราก็ยังอยากที่จะมีสังคมก็ยังทำงานต่อไปก็ยังมีความอยากที่จะอยู่ในองค์กรต่อไปนะฮะแต่ว่าในต่างประเทศนี่แหละอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าอย่างในอเมริกาเนี่ยประมาณ1ใน3เลยที่หลังเกษียณแล้วยังต้องทำงานอยู่นะและเหตุผลก็คือเรื่องของการที่เรียกว่ายังต้องการเงินมากขึ้นนะฮะในการที่จะใช้จ่ายหลังเกษียณเพราะว่า1ก็คืออาจจะวางแผนทางการเงินไม่ดีพอในช่วงที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เยอะขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกันสมัยก่อนนะฮะแล้วก็รวมถึงอายุที่นานขึ้นด้วยอายุที่ยาวขึ้นสำหรับแต่ละคนนะฮะตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยก็อาจจะขึ้นไปถึง80ก็เรียกว่าอยู่นานขึ้นหลังจากเกษียณเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องทำงานหลังเกษียณก็มีในที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องเกษียณนอกจากว่าทำงานจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งก็คงไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นในที่สุดทุกคนก็ต้องเกษียณเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าคุณจะเกษียณเมื่ออายุ60หรือคุณจะทำงานหลังเกษียณต่อไปเนี่ยถึงวันหนึ่งก็ต้องหยุดทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนสำหรับเกษียณซึ่งก็เป็นหลักในการวางแผนสำหรับเกษียณทั่วไปคือต้องมีเงินก้อนหนึ่งนะฮะสำหรับที่จะเอาไว้ใช้จับจ่ายใช้สอยนะฮะซึ่งการวางแผนเนี่ยก็คือต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายนะสำหรับในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ทำงานนะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะฮะแล้วก็วางแผนในการบริหารเงินที่เรามีอยู่เงินก้อนนั้นนะฮะเพื่อที่จะให้ได้ผลตอบแทนที่สามารถที่จะมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้รวมถึงมีเงินก้อนหนึ่งด้วยที่เตรียมไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับเราก็มีกองทุนเพื่อสำหรับวัยเกษียณนะฮะที่เป็นกองทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้ตราสารทุนนะฮะทองคำกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะฮะซึ่งสามารถที่จะให้ผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ช่วยได้นะฮะสำหรับนักลงทุนที่อยู่ในวัยเกษียณที่จะใช้ในประกอบในการที่จะจัดบริหารเงินก้อนที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะเพื่อให้ได้รายได้ที่เข้ามาอย่างสม่ำเสมออย่างที่ต้องการนะฮะแล้วเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ครับ